สำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการในวันพฤหัสบดีที่8กันยายนพ.ศ.2565ระบุว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษเสด็จสวรรคตแล้วที่พระราชวังบัลมอรัลในสกอตแลนด์สิริพระชนมพรรษา96พรรษาหลังจากครองราชบัลลังก์มานานกว่า70ปีควีนอลิซาเบธที่2ขึ้นครองราชในปีค.ศ.2495และผ่านความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาแล้วอย่างมากมายการสวรรคตของพระองค์ทำให้เจ้าฟ้าชายชาญพระโอรสองค์โตกลายเป็นพระประมุของค์ใหม่แห่งประเทศเครือจักรภพอังกฤษ14ชาติแถลงการของพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่าสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จสวรรคตอย่างสงบที่บัลมอรัลเมื่อช่วงบ่ายวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีพระมเหสีจะประทับที่บัลมอรัลในช่วงเย็นวันนี้และจะกลับกรุงลอนดอนในวันพรุ่งนี้โปรดติดตามข่าวของการสิ้นพระชนม์การเสด็จสวรรคตของพระราชินีนาถอลิซาเบธได้ในข่าวต่างๆที่จะลงให้พวกเราได้ชมกันในคราวต่อไปนะคะสาวตุ้มขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ